นุกธนดลยกมือไหว้ขอโทษแอนนาการคอนเสิร์ตขอ FC เอ็นดูร้อนฉ่าอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับนักร้องหนุ่มนุกธนดลที่เมื่ออดีตแฟนเก่าแอนนาได้ออกมาจัดหนักจัดเต็มแฉเรื่องราวที่เริ่มต้นจากสาวแอนนานั้นโดนแฟนคลับบางส่วนลุมแอนตี้โดยที่ผ่านมาถูกรับบทเป็นเพียงคนคุยคนเลิกกันทั้งที่ยังคบกันอยู่และที่ผ่านมาได้คอยซัพพอร์ตอะไรให้หลายอย่างแต่กลับไม่เคยได้รับการซัพพอร์ตอะไรจากฝ่ายชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆจากคอนเสิร์ต ที่มีบางช่วงบางตอนมานั่งพูดคุยโดยมีแขกรับเชิญเป็นก้องห้วยไร่โดยก้องได้ให้ไปนุกได้พูดความรู้สึกภายในโดยทางด้านนุกก็ได้พูดว่าขอบคุณพี่ก้องขอบคุณทุกๆคนและขอโทษเขาคนนั้นด้วยก้องห้วยไร่ก็ได้เสริมว่าพูดชื่อออกสื่อเลยขอโทษแอนนาซึ่งทางด้านนุกก็ได้ยกมือไหว้พร้อมกับขอโทษแอนนาพร้อมกับพูดว่าครับขอโทษแอนนาด้วยและอยากบอกพี่ๆแฟนคลับว่าแอนนาเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยเรื่องมันก็จบแล้วไม่อยากให้ตามเกลียดชังกันพร้อมกันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับแอนนาด้วยนุกขอโทษทุกๆคนนะครับรวมถึงขอโทษเขาคนนั้นด้วยที่บอกซื้อเลยบอกซื้อเลยขอโทษแอนนาขอโทษบางหลังขอโทษความจริงทุกคนจริงขอโทษเลยครับขอโทษแอนนาขอโทษแอนนาด้วยที่นุกนั่นแหละนะครับขอโทษไม่ต้องพิมพ์นะขอโทษขอโทษบางหลังเพราะจะไหนตัวก็ได้เบาอยู่แล้ว วันนี้ไม่พูดวันต่อไปคนก็อยากจะรู้ถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วทุกอย่างก็จบครับผมก็ผมมีประเด็นขอโทษขอโทษแอนนาด้วยนะนะครับก็นะครับอยากจะฝากบอกพี่ๆ FC ทุกคนนะฮะแอนนาก็เป็นคนที่น่ารักคนนึงเลยนะครับผมนุกอยากจะขอพี่ FC ว่าเนาะก็เรื่องมันก็จบแล้วนะครับอยากให้พี่ๆ FC หักแพ่งทั้งนุกหักแพ่งทั้งแอนนานํานะครับผมบ่อยากไปตามบ่มักกันการเกลียดกันเกลียดชังกันนั่นสินะก็อยากให้หักทั้งสองฝ่ายนะครับผมตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแอนนาด้วยนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษครับ